ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการเจริญพรหมวิหาร คำว่าพรหมวิหารก็เป็นคำที่พูดถึงกันอยู่ แต่ว่าไม่ค่อยจะรู้ถึงใจความอันละเอียดจึงควรจะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปผู้ที่จะเจริญพรหมวิหารนั่นมีวิธีปฏิบัติเป็นลำดับไปดังนี้คือจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเพราะละกิเลสมีอภิชฌาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณะเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นดังน้ำฝาดย่อมจิตใจเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยทุกขติเมื่อละอภิชฌาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความเป็นสมณะแล้วแล้วผู้นั้นย่อมพิจารณาเห็นตนเองเป็นคนบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายครั้นเมื่อพิจารณาเห็นตนโดยความเป็นอย่างนี้อยู่ความปราโมทย์ก็เกิดขึ้นชั้นหนึ่งก่อนครั้นความปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วปีติก็เกิดขึ้นครั้นมีใจปีติแล้วนามกายก็สงบระงับท่านมีนามกายสงบระงับแล้วก็ได้เสวยสุขมีความรู้สึกเป็นสุขในภายในท่านเมื่อมีสุขแล้วก็มีจิตตั้งมั่นครั้นผู้ปฏิบัติชอบมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วจึงแผ่พรหมวิหารคือแผ่จิตไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำเบื้องขวางโดยรอบตัวทุกทิศตลอดโลกทั้งสิ้น ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตา ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยกรุณาด้วยจิตอันประกอบไปด้วยมุทิตาด้วยจิตอันประกอบไปด้วยอุเบกขาเหล่านี้เป็นไปตลอดโลกทั้งสิ้นเป็นจิตอันไพบูลย์เต็มเปี่ยมเป็นจิตประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีประมาณเป็นจิตไม่มีเวรเป็นจิตไม่มีพยาบาทดังนี้สรุปความว่าผู้จะแผ่พรหมวิหารนั้นจะต้องทำจิตของตนให้เหมาะสมที่จะแผ่คือจะต้องละกิเลสมีอภิชฌาเป็นต้นให้เป็นผู้มีข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะก่อนรู้สึกว่าตัวเองบริสุทธิ์จากบาปอกุศลเสียก่อนเห็นอยู่อย่างนี้จนเกิดความปราโมทย์ขึ้นในใจจนเกิดปีติขึ้นในใจมีนามกายคือใจพอสงบระงับแล้วรู้สึกเป็นสุขจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจึงแผ่พรหมวิหารจิตนั้นถึงความนับได้ว่าเป็นจิตไพบูลย์ประกอบด้วยคุณใหญ่หลวงไม่มีประมาณนี่เรียกว่าเป็นจิตที่แผ่พรหมวิหาร ตนเองก็รู้สึกเป็นสุข
แล้วก็แผ่ความสุขนั้นไปยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดโลกทั้งปวงไม่มีประมาณเรียกว่าพรหมวิหารคือการเป็นอยู่อย่างพรหมคือประเสริฐที่สุดเกี่ยวกับอุปมาในข้อนี้ทรงอุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนกับคนเดินทางไกลกลางแดดร้อนจัดคอแห้งกระหายน้ำเหลือกำลังขั้นเขาไปพบสระโปกรณีมีน้ำใสเย็นสนิทน่าดื่มเหลือประมาณถึงสระนั้นแล้วเขาก็ดื่มน้ำนั้นขจัดความร้อนกระวนกระวายคอแห้งกระหายให้สูญสิ้นไปได้นี่ฉันใดภิกษุในธรรมวินัยนี้จักบวชแล้วจากวรรณะใดก็ตามอาศัยธรรมวินัยนี้แล้วเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการนี้แล้วย่อมได้รับความเยือกเย็นสงบในภายในฉันนั้นและเรียกได้ว่านี่เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความเป็นสมณะหวังว่าผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้สนใจจะปฏิบัติตามนี้ จะได้เข้าใจความจริงข้อนี้อย่างถูกต้องและพยายามประพฤติกระทำให้เป็นการเจริญพรหมวิหารที่สำเร็จประโยชน์ได้จริง อย่ามัวแต่ออกชื่อเปล่าๆอย่างที่เป็นอยู่โดยมากนั่นเลย